ชื่อบุคลากรที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของเครือข่ายของโรงพยาบาลค่ะอาจารย์ทีนี้ในส่วนของที่มาตั้งศูนย์แพทย์ที่นี่เราก็อยู่ภายใต้ของกองพัฒนาศึกษาซึ่งในส่วนกองพัฒน์เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยบริการที่ซัพพอร์ตหรือว่าให้ดูแลด้านสุขภาพหรือให้ในเรื่องของส่วนการศึกษาอยู่แล้วค่ะทางในส่วนนี้เราก็จะมีการสนับสนุนจากทางมหาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนงานโครงการต่างๆในการตรวจสุขภาพในการจัดทำกิจกรรมประมาณ 90% อาจารย์เขาเรามีการย้ายเด็กที่หนึ่งเข้ามาในการผลิตเราก็จะย้ายสิทธิ์มาเลยค่ะคือเราต้องการทั้ง 100% แล้วก็พ่อแม่ด้วยค่ะกับวัดไม่เฉพาะกับนักศึกษานะคะอาจารย์วันนึงหนูเห็นมีพระเข้ากรรมค่ะ300รูปหนูก็เลยขี่รถผ่านนะคะก็เลยโทรไปหาหลวงตาค่ะหลวงตาสนใจไหมคะเรามีเรื่องของ HIV เรื่องของการตรวจ BCT หลวงตาออกมาเลยโยมให้เวลา20นาทีปรากฏว่าตอนแรกไปพระท่านก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแต่พอเราไปพูดเรื่องนี้ค่ะพระเงียบสนิทเลยค่ะเงียบมากสนใจมากหลวงตาก็แซวอยู่ทำไมพระท่านสนใจเรื่องนี้มากก็เลยถามว่าสนใจอยากตรวจเลือดไหมตรวจปรากฏว่าณวันนั้นเราได้พระเข้าถึง ARV 3รูปค่ะอาจารย์เป็นพระที่มาเรียนแล้วก็มาฝึกงานยาเสพติดนะครับเป็นลูกน้องอีกท่านหนึ่งครับเรื่องในส่วนของเรื่องสุขภาพนะครับจากแต่ก่อนนี้เรามีปัญหาว่าเราจ่ายในส่วนของเรื่องของ